บอนไซมะพร้าวโคโคนัทบอนไซนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะย้ายบอนไซมะพร้าวนะครับคือต้นที่กะลามันหลุดไปนะครับผมจะย้ายลงโอ่งเพื่อที่จะได้เลี้ยงในโอ่งให้มันดูในรูปแบบที่มันดูไม่ขัดตาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ยังไงก็ไม่รู้เนาะเอามาใส่โอ่งใส่อะไรให้มันดูสวยงามดีกว่านะครับก็ผมก็ได้เตรียมโอ่งแล้วครับแล้วก็เตรียมนี่ครับเตรียมโอ่งมาแล้วก็เตรียมเยื่อมะพร้าวมาแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับจะได้เอามาใส่ในนี้ได้เลยครับนี่ครับก็ต้องฉีกเป็นก่อนครับฉีกแล้วก็ใส่ลงไปเยื่อมะพร้าวนะครับฉีกเป็นฝอยๆใส่ลงไปในโอ่งเนี่ยครับโอ่งผมจอตูดนะครับโอ่งมีรูนะครับเนี่ยมีครับจริงๆถ้าเป็นพวกดินเผาเนี่ยไม่ต้องเจาะก็ได้แต่ก็เจาะสักหน่อยเผื่อมีคนถามนะครับใส่ไปใส่ก้นนะครับใส่ก้นไปให้มันจะได้เก็บความชื้นไว้ได้นานๆนะครับซึมซับความชื้นไว้นะครับโอ้ยนี่ครับนี่ใส่ลงไปนี่ครับเสร็จแล้วก็นะครับดินผมก็ได้เตรียมดินมาแล้วนะครับดินขี้หมูนะครับผสมกับขุยมะพร้าวนะครับใส่ดินขี้หมูไปก่อนนิดนึงแล้วก็จะมีนี่เนี่ยผมเอาดินขี้หมูกับขุยมะพร้าวผมใส่รวมกันไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยใส่ให้มันล้นโอ่งเลยครับนี่ครับนี่นะครับใส่พอใส่แล้วไม่ต้องอันนี้อย่าเพิ่งลดโอ่งนะครับแล้วลดน้ำไปก่อนราดน้ำลงไปให้น้ำมันไล่อากาศนั่นก่อนนะครับจะได้เพิ่มความหนาแน่นของดินในนี้นะครับตอนนี้น้ำพอดันไปลบน้ำก็เยอะทำให้พวกดินมันยุบตัวนะครับแล้วก็ใส่อีกครับใส่เลยโหมีดวงด้วยกลัวไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่กลัวนะเนี่ยตัวใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่กลัวเดี๋ยวนี้มันจะไปกินเป็นดวงมะพร้าวนะครับเนี่ยผมไม่กลัวหรอกแต่ก็ไปปล่อยที่อื่นเขาใส่ไปนี่ครับก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับผมเราก็นี่เอานี่เลยครับที่เรานั่นมานะครับเราจะไปแบบไหนอะไรยังไงก็ใส่วางไปเลยนะครับรากมันแข็งแรงครับกดลงไปเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่กล้ากดก็เอาทำอย่างนี้ก็ได้นี่ครับขยายมันวางลงไปขยับหน่อยนี่ครับอ
จะยังไม่อยู่นะครับแล้วก็ลดน้ำหน่อยล็อกให้ความหนาแน่นของเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันอัดไว้นะครับนี่เลยนี่ครับมันก็จะเลอะหน่อยนึงแต่เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดที่หลังนะครับคือให้พื้นคือให้ดินเนี่ยมันแน่นๆอัดลากไว้นะครับนี่ครับนี่ลงความสะอาดไปนี่ครับนี่นี่นี่ครับติดต้นเอนะครับต้นเก๊กฮวยนี่ครับตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยเมื่อไอ้ตรงนี้มันแข็งแรงแล้วนะเราก็จะเอากะลาเนี่ยมาเชื่อมต่อตรงนี้ก็ได้แต่ก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่เอากะลาก็เอาเป็นพวกเป็นพวกผลไม้พลาสติกก็ได้ครับเอามาเชื่อมต่อไปอะไรเงี้ยให้มันดูสวยงามไปเนาะแล้วแต่เราจะทำนะครับผลไม้เดี๋ยวเอาเป็นส้มหรือเป็นแอปเปิลก็ได้เอามาแตะเนี่ยมาแตะตรงเนี้ยใช้กาวร้อนครับหยอดแล้วก็ติดนั่นไปเลยนะครับนี่พอดีผมไปเจออยู่คลิปหนึ่งนะครับเขาแนะนำเป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมที่ทำให้รากแล้วก็ต้นสมบูรณ์แข็งแรงไวนะครับมันมีอยู่ครับก็จะเป็นเรียกว่าใช้นมสดนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับใช้คือใช้ไอ้นมถั่วเหลืองนะครับนมถั่วเหลืองผสมกับนมเปรี้ยวนะครับผมอัตราส่วนก็ตอนนี้คือยังไม่บอกครับเดี๋ยวมีทำคลิปให้ดูนะครับผมเกี่ยวกับทำอาหารเสริมของต้นมะพร้าวนี่นะครับแต่ผมคือที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้อะไรไปมากกว่านอกเหนือจากดินขี้หมูกับขุยมะพร้าวเลยนะครับจริงๆครับผมแล้วก็รดน้ำแค่นั้นเองนะครับเห็นในต้นที่มันเขียวๆเนี่ยแล้วรากมันอวบๆอย่างเงี้ยคือผมใช้แค่ดินขี้หมูเท่านั้นแล้วก็ขุยมะพร้าวรดน้ำแค่นั้นเองครับนอกจากนี้คือไม่มีแล้วนะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยก็มีคนแนะนำมาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับให้ใช้นะครับผมให้ใช้ปุ๋ยมั่งให้ใช้M100อะไรไอ้เอ็มไอ้นั่นครับไอเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็ให้ผมลองใช้ดูอยู่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับการเร่งรากนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจะมาทำให้ดูเพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดติดตามนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ดูกันนะครับก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปแล้วเนี่ยพออัปโหลดเสร็จก็มันจะได้แจ้งเตือนไปเลยนะครับว่าผมอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำกันนะครับผมมีข้อสงสัยมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับยินดีน้อมรับทุกคำติทุกคำชมนะครับผมหรือจะเม้นทักทายมากันก็ขอให้เม้นเนื้อหาในคลิปนะครับผม
มันจะได้ไม่เสี่ยงเป็นสแปมครับผมคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ